ุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ SMS ยังส่งกันเข้ามาได้นะคะพิมพ์ทีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะมาต่อกันที่ SMS เลยค่ะครับจากคุณธนเทพนะคะเกิดวันที่7มิถุนายนปี20นะคะเวลา9โมงวันอังคารนะคะโชคลาภการเงินเปลี่ยนงานเป็นอาชีพค้าขายอะไรดีถึงจะถูกฉลกคะอันนี้ไม่ได้พูดถึงค้าขายนะแต่หมายถึงว่าพระรหัสอริเขาเรียกว่าดวงโซ่คูและเป็นสีมหาอุดผมเชียร์นะศึกษาโหราศาสตร์คุณเก่งเลยแหละถ้าเป็นอาชีพค้าขายแป๊บหนึ่งครับถ้าเป็นลักษณะพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ดีแต่ว่าทำอาชีพนี้ต้องทำบุญเยอะหน่อยแล้วก็ในเรื่องของการเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรผมไม่เชียร์ครับการเงินล่ะคะสภาพคล่องปีจรนี้เป็นอย่างไรก็มีโอกาสจะหมุนไม่ทันเกิดภาระหนี้เป็นไปได้นะโดยเฉพาะตอนนี้ย่าง41เนี่ยของจริงย่าง41เนี่ยอลีกับทานังเป็นกาลีทั้งคู่หลังวันเกิดกลางปีหน้าถ้ามีโอกาสทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธขอให้ทำค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวาสนานะคะเกิดวันศุกร์ที่14พฤษภาคมปี31ค่ะเกิดเวลา24นาฬิกา20นาทีนะคะเที่ยงคืน20วันศุกร์นะคะความรักการงานจะไปยืมเงินมาทำบ้านนะคะอาจารย์จะได้ไหมคะยังก่อนนะฮะ14พฤษภาคม31เนี่ยปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะขออนุญาตไม่ตีความเองว่าคุณแปลงวันให้ผมป้องกันความคลาดเคลื่อนก็รบกวนส่งเข้ามายืนยันอีกรอบหนึ่งนะว่าเป็นวันอะไรเพราะข้อมูลที่ผมคีย์ลงไปเนี่ย14พฤษภาคม31เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันเสาร์จ้ะนั้นก็น่าจะเป็นวันเสาร์เดี๋ยวลองดูลองส่งเข้ามาไม่ต้องแปลงวันใช้วันสากลถ้าเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วฟ้าสว่างวันอะไรวงเล็บเข้ามาด้วยนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปทุมค่ะเกิดวันที่25มิถุนายนปี09นะคะเวลา 11:00 นตรงวันเสาร์เงินควรทำบุญเสริมอย่างไรคะกาลีแตะเรือนเงินทั้งคู่เลยนะฮะแล้วที่สำคัญปีนี้ถ้ามีคนที่เขายืมเงินเราไปเราทวงไม่ได้ด้วยนะของคุณปีจรนี้นะครับทำทานกษัตริย์นะสุนัขแมวจรจัดถ่ายชีวิตโคกระบือช่วยช้างกลับบ้านถ้าสะดวกแก้กาลีให้เป็นสีให้ทำวันจันทร์จ้ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเปมิกาเกิดวันพุธที่17กรกฎาคมปี39นะคะเวลา 12:58 นาทีงานเงินความรักสุขภาพค่ะปวดเนื้อปวดตัวนะครับกล้ามเนื้อไขข้อกระดูกลำไส้ภูมิแพ้ทางเดินหายใจการทำงานของพวกระบบประสาทและกลุ่มหนึ่งเน้นในเรื่องของตับนะแล้วก็กระเพาะด้วยอันนี้ในพื้นชะตาส่วนความรักปีนี้เกณฑ์ความรักเสียอยู่พูดอยู่เสมอโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่มีระยะห่างให้กันบ้างแล้วก็ดูแลสุขภาพของคนรักระวังมีปัญหากระทบกระทั่งกันของคุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวครับค่ะขอบคุณดวงสมเด็จที่ส่งเข้ามาในวันนี้นะคะไปที่จดหมายนะคะจากคุณปิยนุชนะคะปุญญนุชนะคะถามเรื่องให้หลานชายนะคะน้องเกิดวันพุธที่26ตุลาคม2559นะคะโอ้ยเพิ่งเกิดเลยนะคะเวลาเกิด 11:24 นาทีค่ะอาจารย์ถามลัคนาราศีนะคะคำถามแรกมี6คำถามด้วยกันลัคนาราศีจังหวัดมหาสารคามค่ะอาจารย์มหาสารคาม 11:20 นะครับ 11:24 ค่ะอ้าว24วันพุธกลางวันถูกต้องลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะธนูเด็กคนนี้ขยันนะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองแต่ก็ต้องพยายามตีกรอบกลัวว่าเขาจะดื้อนะก็พยายามทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับคนหมู่มากช่วยได้ในระดับหนึ่งค่ะพื้นฐานดวงนิสัยก็อย่างที่เรียนน่ะว่าขยันเชื่อมั่นแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะด้านดีคือน้ำอดน้ำทนนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากให้ระวังในเรื่องของคำพูดการเจรจานะครับแต่ไม่ได้บอกเขาเป็นคนไม่ดีนะไม่ใช่คนสำคัญในเรื่องของการประกอบสัมมาอาชีพในดวงชะตานี้ถามว่าก็มีเกณฑ์มีหลักมีฐานแหละหาเงินได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ควรจะทำอันนี้ฝากไว้ในอนาคตเลยชอบตัวเลขเรียนบัญชีชอบสื่อสารเรียนนิเทศชอบภาษาเรียนอักษรศาสตร์พวกงานเซลล์งานขายกฎหมายเน้นทนายนะรัฐศาสตร์ก็เน้นพวกการทูตบริหารรัฐกิจ
จ้ะค่ะวันข้างหน้าพอพึ่งพาอาศัยได้ไหมคะอย่างที่ผมเรียนนะเขาอาจจะเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นคนจริงจังซีเรียสกับชีวิตนะแต่ว่าพื้นฐานนิสัยไม่ใช่คนที่ย่ำแย่แต่อย่างไรค่ะจ้ะสุขภาพค่ะสุดท้ายของน้องเขาเนี่ยระวังโดยเฉพาะช่วงแรกเกิดเนี่ยอาการแพ้ง่ายๆแพ้นี่แพ้หมดนะแพ้ภายในแพ้ภายนอกภายในก็พวกทางเดินหายใจภายนอกก็จะเป็นผิวหนังดาวเสาร์เป็นอายุเนี่ยแล้วก็ระวังจะให้เขากินอะไรเนี่ยต้องย่อยง่ายหน่อยเป็นห่วงในเรื่องของพวกลำไส้และของเขาในอังคารกาลีแรกเกิดระวังหกล้มคือเด็กยังเดินไม่ได้หรอกนะแต่ในความหมายก็คือระวังอุบัติเหตุคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ดูแลดีๆดูแลเป็นพิเศษหน่อยใช่จ้ะนะคะก็ขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เลี้ยงง่ายๆนะคะเอาละค่ะก็คุณผู้ชมท่านอื่นสามารถเขียนจดหมายส่งเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะจากหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศี 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะหรือว่าทางอีเมลนะคะก็ส่งเข้ามาได้พิมพ์ส่งมาที่ miracle_ch@hotmail.com นะคะสุดท้ายนี้เราไปฟังเรื่องงามยามดีกันเลยค่ะออกสตาร์ทกันวันที่1ธันวาคมปีพุทธศักราช2559ครับวันนี้เลี่ยงออกรถรวมถึงประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือทำได้นะครับ 12:31 น.ถึง 13:00 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ฤกษ์วันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่12ครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเลิกล่างเป็นดิถีเรียงหมอนกระเด่นในเรื่องการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 8:01 น.ถึง 8:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่13ธันวาคมเลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาครับแต่กิจการงานสำคัญอื่นทำได้เพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชค 17:31 น.ถึง 18:00 น.ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพุธกลางวันควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ขยับต่อกันนะครับในวันที่14ธันวาคมวันพุธประกอบการมงคลได้ทุกประเภทได้อย่างดีเยี่ยมครับกาลโยกเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆในวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรเลิกล่างก็มีดิถีที่ดีอย่างวันลอยประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 น.ถึง 17:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่17ธันวาคมเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำนะอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือทำได้ครับเพราะว่าทางกัลยโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุด7:31 น.ถึง 8:00 น.แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องงามยามดียาวไปจนถึงปลายปีนะคะแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เราก็จะมาเจอกันแล้วนะคะกับกิจกรรมบริจาคโลหิตนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนะคะเวลาบ่ายโมงตรงนะคะเราจะมาเจอกันที่สภากาชาดไทยอยู่ตรงไหนคะอาจารย์ก็ถนน อยู่ตรงถนนอังรีดูนังคุยง่ายถ้าจับจากเส้นพระราม4เนี่ยจากหัวลำโพงมุ่งหน้าไปนะครับไปทาง3ย่านเนี่ยเจอแยกอังรีดูนังเลี้ยวซ้ายแต่ถ้าจะสะดวก ใช้บริการขนส่งมวลชนดีกว่าครับรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีศาลาแดงรถไฟฟ้า MRT หรือว่ารถใต้ดินให้ขึ้นที่สถานีจตุรัสจามจุรีค่ะนะเดินเท้ามาถึงสภากาชาดหาไม่ยากใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไม่เป็นไรถ้าอยากจะไปแจมกับเราไปได้เลยนะครับนะก็แต่ว่าก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีเวลานัดหมายก็คือบ่ายโมงแต่ขอความกรุณาสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วนะจ๊ะไปไม่ต้องไปก่อนบางคนไปแต่เช้าเลยไปถึงเวลาก็บอกกลับได้ยังกลับได้ไหมไปพร้อมๆกันเราไปเป็นหมู่คณะนะไปถึงประมาณสักเที่ยงครึ่งจะเจอกันครับเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงอีกแล้วค่ะค่ะก็ก่อนจะจากกันครับก็ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทครับของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราน้อมนำไปปฏิบัติการงานทุกอย่างทุกอาชีพย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเองจรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงามก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคลหมู่คณะและร่วมได้ครับ
พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลณอาคารใหม่สวนอัมพรวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2540นะคะกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะ 8:30 ถึง 10:00 สวัสดีค่ะสวัสดีครับ